เขาเห็นกันคุณทักษิณก็เหมือนกันเห็นชาวบ้านนะรักนะก็ต้องตอบแทนกันบ้างแล้วคงจะรู้สึกผิดอยู่วันนี้ที่ขบวนที่สร้างขึ้นมาเพื่อไปต่อรองอำนาจนั้นผิดพลาดท่านก็ถูกหลอกมาหลายครั้งนะครับไอ้คนที่จริงใจนะเข้าถึงรัฐทักษิณยากยิ่งคนที่ต่อสู้บนหลักการโดยความจริงโดยที่ไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์นะยิ่งเข้าใกล้ลำบากท่านก็ไม่เอาด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างผมอย่างพี่อเนกเนี่ยพี่อเนกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนมันก็ห้ามไม่ได้เพราะมาตั้งแต่ก่อนจะรวยแล้วแต่ผมเนี่ยนะครับมาทีหลังเพราะนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับความใส่ใจสนใจอะไรเลยนะครับไม่มีเลยนะครับไม่ทักทายไม่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นและผมก็ไม่ปรารถนาตรงนั้นเพราะเรามาสู้เพื่อประชาชนไม่ได้สู้เพื่อตระกูลชินวัตรวันนี้ต่อให้เอามีดจ่อคอหอยนะคุณทักษิณต่อให้จับคุณยิ่งลักษณ์ไปเป็นตัวประกันแล้วบอกว่าจะให้นะครับมีการกระทำร้ายทรมานอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบอกว่าไอ้พวกมหาวิทยาลัยประชาชนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนให้เลิกต่อสู้ให้เลิกดำเนินการสิ่งที่ท่านทำซะให้เลิกวิพากษ์วิจารณ์เจ้าซะนะครับเราก็คงไม่หยุดหรอกครับเพราะมันไม่เกี่ยวกันท่านจะทำอะไรตระกูลชินวัตรท่านทำอะแต่มันหยุดประชาชนไม่ได้หยุดพวกเราไม่ได้วันนี้ต่อให้ตระกูลชินวัตรสาบสูญไปแล้วนะเสื้อแดงก็ไม่จบการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมาเป็นของประชาชนคือการสร้างประชาธิปไตยก็จะไม่หยุดแล้วจะยิ่งรุนแรงขึ้นสถาบันสามารถจะยืดอำนาจมาได้และจนกระทั่งประคองอำนาจแล้วให้ทหารยึดอำนาจไปจากประชาชนได้เพราะตระกูลชินวัตรเป็นตัวจักสำคัญในการฉุดรั้งมวลชนให้ถอยหลังผมพูดได้ตรงๆเลยวันนี้ไม่มีตระกูลชินวัตรนะเป็นผลดีกับขบวนปฏิวัติและขบวนประชาชนเพราะว่าจริงๆไม่มีใครหรอกที่เติบโตได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการยืมจมูกคนอื่นหายใจประชาชนหวังตระกูลชินวัตรมานานแล้วตระกูลชินวัตรวันนี้ก็เป็นความหวังจริงๆนะครับการช่วยเหลือต่างๆให้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนักโทษการเมืองซึ่งก็ถ้าจะมองว่ามาอยู่ในขบวนล้มเจ้าเพราะดร.ทักษิณเนี่ยช่วยคนที่นะครับติดคุกคนที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าโดนคดี112ก็คนโดนคดี112เนี่ยบังเอิญมันก็เป็นเสื้อแดงเหมือนกันนะครับบังเอิญเป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในเชิงการเมืองแล้วก็ติดคุกนั้นเป็นเหตุผลทางการเมืองตระกูลชินวัตรเขาคงมีน้ำใจไปช่วยแต่ไม่ได้แปลว่าตระกูลชินวัตรนั้นเลิกจงรักภักดีหรือว่านะครับสนับสนุนจะให้มีการล้มเจ้าผมเนี่ยอยู่ในใจกลางของกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาไปเป็นคนล้มเจ้าบอกเลยว่าตระกูลชินวัตรไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มาสนใจใยดีแล้วเกลียดพวกเราด้วยอาจารย์ชูพงษ์กับผมเนี่ยกับคุณยิ่งลักษณ์นี่คนละข้างกันเลยนะครับคุณยิ่งลักษณ์นี่ไม่สนใจใยดีแล้วยังยุยงให้ทหารกำราบกำจัดขบวนการล้มเจ้าซึ่งจริงๆคำนี้เป็นคนอื่นเขาพูดนะครับไม่ใช่พวกเราใส่กันเองพวกเราไม่ใช่มาล้มเจ้าไม่ได้มีปัญหากับเจ้ากษัตริย์ภูมิพลไม่เคยพูดกันสักคำราชินีไม่เคยพูดสักคำเคยเห็นอยู่2ครั้งครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กครั้งที่2ตอนรับปริญญานอกนั้นในทีวีนะครับเราเห็นภาพนะความดีนะครับที่ก็มันก็มีอยู่บ้างอ่ะที่ไปทำงานให้ประชาชนนะแต่เราก็เห็นความจริงที่มันมากกว่านั้น นะครับตระกูลชินวัตรเนี่ยไล่มาเลยครับไม่ได้เจอกันปูไม่เคยรู้จักกันเลยอาจจะเคยเดินสวนกันบ้างสมัยเรียนที่มช.นะครับแต่ว่าเธอไม่เอาด้วยเลยฮะแม้กระทั่งคนสนับสนุนเพื่อไทยคนในกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยเวลามาคุยกับผมเนี่ยระมัดระวังอย่างยิ่งเพียงดินเนี่ยเป็นสิ่งน่ารังเกียจด้วยซ้ำสำหรับนักการเมืองหลายคนนะครับมาออกรายการเนี่ยนะครับพอรู้ว่าเป็นผมเนี่ยโอ้โหนะตัวเกรงกันใหญ่เลยพูดอะไรเนี่ยจำได้เคยเชิญคุณณัฐวุฒิมาออกรายการแล้วผมไปเผลอได้อมาตยาเนี่ยแล้วผมไปต่อท้ายอมาตยาราชาธิปไตยแก่ตัวพลวันเลยนะครับคือมันไม่เกี่ยวนะครับคือคนที่เขาต้องไปดีลกับอำนาจของกษัตริย์ไทยแล้วก็วันนี้ถูกท่านนะครับบีบคอหอยอยู่นะเขาจะทำอะไรได้ครับทีนี้ท่านไปบีบเขาแล้วจะให้เขานั้นนะครับมาบอกกลุ่มคนที่ดำเนินการเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าแล้วก็ดำเนินการเรื่องประชาธิปไตยในกรอบสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งมันไปชนกับกษัตริย์แน่ๆสิทธิมนุษยชนมนุษย์ทุกคนมันเท่ากันมีสิทธิเท่ากันแล้วสิ่งที่คนที่อ้างอำนาจกษัตริย์น
นะครับแล้วทําเพื่อกษัตริย์นั้นมันไปละเมิดสิทธิมชนแล้วจะทําให้พวกเราเนี่ยอยู่เฉยๆได้ยังไงล่ะครับแล้วการที่คุณไปบีบคั้นให้ตระกูลชินวัตรดร.ทักษิณเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผมนะครับมาบอกให้ผมก็ไม่เชื่อแล้วเราทําเพื่ออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตระกูลชินวัตรกว่าตระกูลทักษิณนะครับกว่าคุณทักษิณกว่าคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็นะพรรคเพื่อไทยมันไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นต่อให้บอกให้ดร.ทักษิณมาบีบเราถามว่าเราจะหยุดไหมถามว่าประชาชนทั่วไปเขาจะหยุดไหมไม่หยุดฮะคนที่ต้องหยุดคือท่านนั่นแหละเรานะหยุดแล้วท่านนะหยุดหรือยังเราหยุดก่อกรรมทำชั่วเราหยุดการหลงตัวเองเราหยุดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนเราหยุดนะครับการกลขี่ข่มเหงมองมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์เราหยุดนะการสร้างเรื่องเพื่อมาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและองค์คณะนะครับเราหยุดนะครับท่านหยุดหรือยังท่านหยุดทำกรรมทำชั่วหรือยังศีล5เนี่ยท่านได้ละเมิดไปกี่ข้อแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นทศพิธราชธรรมนั้นท่านหยุดหรือยังคนที่ดำรงตำแหน่งนะครับยึดอำนาจประชาชนไปพลเอกประยุทธ์ท่านหยุดหรือยังทศพิธราชธรรมนั้นเป็นของกษัตริย์เอาละจะไม่ว่าถึงขอพรหมวิหาร4เนี่ยท่านมีครบจริงหรือเปล่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสำหรับท่านประยุทธ์ถือครบหรือยังแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมต้องยืนยันกับพี่น้องคนไทยอีกครั้งนึงว่ากษัตริย์ภูมิพลคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์และองค์คณะที่มาร่วมกันรับอำนาจเนี่ยเป็นกบฏและกบฏเหล่านี้จะต้องถูกจัดการเมื่อประชาชนชนะแล้วนี่เป็นคำที่จะต้องยืนยันกันเอาไว้เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะให้นะครับคนที่ปล้นอำนาจประชาชนก็รู้ก็เห็นกันอยู่ว่าข่มขู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตลอดใช้ทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวและใช้ทั้งอำนาจนะครับรัฐบาลมีอำนาจเหนือกว่าแต่ก็สั่งนะประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมายกตัวเองขึ้นมาเหนือรัฐบาลเหนือตัวแทนประชาชนทั้งหมดแล้วให้องค์คาพยพนั้นล้มทำลายจนกระทั่งกระบวนของประชาธิปไตยอำนาจที่ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไม่ได้เสร็จแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์ก็แปลว่าคุณปล้นขึ้นมาโดยมีองค์คณะช่วยเหลือแล้วก็อ้างอำนาจของกษัตริย์พอปล้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีการฆ่าฟันคนนะครับพลเอกประยุทธ์มีส่วนร่วมในการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อปี2553นะครับแล้วก็รับอำนาจต่อท่อกันขึ้นมาแล้วก็เอาองค์คณะที่ช่วยกันฆ่าประชาชนนั่นแหละขึ้นมาเป็นนายทหารแล้วก็จะยึดต่อท่ออำนาจก็ทำเพื่อตัวเองชัดเจนและพฤติกรรมอย่างนี้สมควรจะให้อภัยหรือครับแล้วปี53ปีเนี่ย57เนี่ยก็มีการตายที่อักษะทีนี้ฝ่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนะผมเองเนี่ยก็ต้องถือว่านะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอเมริกาเขาก็ยอมไม่ได้เหมือนกันแต่ปัญหาก็คือว่าคุณไปพุ่งเป้าที่จัดการกับพลเมืองที่พลเรือนที่เขาไม่มีอาวุธที่ตายมาปี53นะมหาศาลแล้วปี57ที่ตายไปเนี่ยศพเสิร์ฟอะไรทั้งหลายที่มันมีอยู่เนี่ยพี่น้องเขาไม่กล้าไปร้องเรียนเพราะท่านมีอำนาจอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองบาปกรรมที่ท่านทำตรงนี้นะครับยังไงมันคงหนีไม่พ้นอ่ะนะครับผมไม่ได้บอกผมเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดจะต้องไปจัดการทำนู่นทำนี่ให้เกิดผลแต่ผมเชื่อในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมท่านเป็นกบฏเนี่ยแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าความคิดของพี่น้องประชาชนเขาก็ถือปักหลักไว้แน่นว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะท่านปล้นฆ่าข่มขืนมาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็เขียนกฎหมายบอกว่าเนี่ยที่เราทำมาไม่ผิดแล้วก็อ้างพระเจ้าแผ่นดินเซ็นชื่อปุ๊บแล้วคิดว่ามันจะไม่ผิดแต่วันนี้คนมันท้าทายพระราชอำนาจแล้วต่อให้นะครับก็ในเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเองก็รู้เห็นเป็นใจคุณเองก็เป็นทหารของพระราชินีสารเสือราชินีเมื่อสั่งการให้ทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็มางุบเงียบบอกกันว่านะครับท่านไม่ผิดเนี่ยเขาจะยอมเหรอคนไทยเนี่ยเขาเลิกเป็นวัวเป็นควายแล้วมั้งผมว่านะครับเอาละแต่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นผมก็เป็นแค่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงตรงนี้ประเด็นนี้เนี่ยตั้งใจจะมาบอกว่าคุณทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้านะครับจะอยู่เบื้องหลังกลุ่มอื่นนะผมไม่ทราบแต่กลุ่มผมพี่อเนกเนี่ยพี่อเนกนะต่อให้ดร.ทักษิณมาบอกเนี่ยก็ไม่มีทางหรอกเพราะอะไรแม้กระทั่งน้องชายนะครับน้องชายท่านขออนุญาตเถอะนะครับเล่าเถอะนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเล่าคนเดียวผมเล่าจะได้ดูน่าเชื่อถือกว่า
น้องชายเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่รักเจ้าแล้วพี่อเนกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เจ้าแล้วก็ทะเลาะกันแล้วน้องชายนี่ถึงขนาดว่าเคยเปิดร้านพี่อเนกร้านแกดังนะครับใช้ชื่อนี้ปุ๊บคนเห็นเนี่ยก็ต้องเข้าไปเลยเพราะก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงอาหารอร่อยจริงนะครับใครทานก็ติดใจก็ปรากฏว่านะครับเถียงกันพี่อเนกตัดพี่ตัดน้องเลยอะประมาณนั้นอะบอกว่างั้นก็อย่ามาใช้ชื่อร้านนี้เพราะแกสร้างมากับมือนะครับก็น้องก็นะจำเป็นต้องปลดป้ายลงนะครับแล้วเขาก็อยู่กันอย่างนั้นต่างคนต่างทำมาหากินแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้ชื่ออะไรเนี่ยครกหลวงหรือว่าครัวอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับหลวงเนี่ยแหละนะครับก็คือไปสุดๆเลยนะครับก็เป็นธรรมดาพี่น้องก็ในเมื่ออุดมการณ์ไม่ตรงกันก็มีสิทธิ์ที่จะยืนยันในอุดมการณ์ของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยขนาดพี่น้องเนี่ยเขายังตัดกันได้เพราะว่าความเชื่อตรงนี้แล้วดร.ทักษิณเนี่ยจะมาขอร้องแล้วให้พี่อเนกเขาหยุดเนี่ยมันไม่มีทางนะครับมันไม่มีทางคือมันนะเขาดร.ทักษิณก็ไม่ทำผมรู้ว่าท่านไม่ทำทีนี้ในส่วนกระบวนการที่เราทำเนี่ยพี่อเนกกับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเราตกลงคุยกันเนี่ยเราไม่ได้ตั้งตัวตนเองขึ้นมาเนี่ยตั้งองค์คณะขึ้นมาเพื่อล้มเจ้ามันไม่ใช่แต่วัตถุประสงค์ของเราคือนะครับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจการปกครองให้เป็นแบบที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยให้กษัตริย์ไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมแต่ทีนี้เมื่อมาถึงจุดที่ดื้อรั้นถึงขนาดไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นความพยายามมันเลยจุดที่จะต้องให้อภัยกันแล้วเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันในแนวทางว่าก็เป็นสาธารณรัฐไปสิวันนี้กระแสมันก็มาเต็มๆไม่ใช่เราเป็นคนบงการนะแต่กระแสที่คนที่เขาต้องการมันมีเยอะที่สุดทีนี้โอกาสของสถาบันกษัตริย์คืออะไรสู้เพื่อแตกหักล้างกันหรือว่าจริงๆแล้วจะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันการนะครับยอมตัดอวัยวะเพื่อที่จะรักษาชีพเอาไว้เนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้อยู่แต่ทิศทางที่ท่านจะไปมันไม่ใช่นะครับผมก็มองเห็นแล้วก็มองเห็นนะครับความร้อนร้าที่เกิดขึ้นอีกมากมายถ้าจะต้องใช้การกดขี่มนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีการกดขี่ก็มีการต่อต้านแล้วนั่นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าต่อต้านมากเข้าเนี่ยนะครับเมื่อเขายืนขึ้นมาเป็นฝ่ายชนะแล้วความปราณีมันจะไม่มีเหมือนกับที่ท่านไม่มีความปราณีกับคนแสดงในวันนี้ไม่มองเห็นเขาเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับท่านไม่มองเห็นว่าพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องทำกับพวกเขาอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับก็กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองมันมีผลกรรมมีผลแห่งกรรมเสมอผมก็ได้แต่พูดแค่นี้ตัวผมคนเล็กๆวันนี้มาชี้แจงให้เห็นความจริงนะครับไม่ได้ตั้งใจมาลบหลู่ดูหมิ่นอะไรใครนะครับคุณเหรียญทองน่ะนะครับคุณก็อายุปานปูนนั้นแล้วนะครับลักษณะที่นะออกมาแล้วนะสร้างกระแสนะครับปลุกปั่นให้คนเนี่ยนะครับเกลียดชังคนที่เห็นต่างทางการเมืองอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องคุณทำเรื่องคดีความตามกฎหมายคุณทำไปเถอะก็เป็นหน้าที่พลเมืองที่คุณจะทำตามกฎหมายที่มันมีอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ติดใจเพราะว่าผมได้ก้าวพ้นในเรื่องกฎหมายมาตรา112นะครับถ้าผมกลัว112และไม่เข้าใจหลักการว่า112นั้นเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับผมก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงที่ผมนั่งตรงนี้นะครับก็คงจะอยู่ที่ประเทศไทยเป็นอาจารย์นะครับก็เชื่อป่านนี้ก็ไม่ใช่คุยนะครับอย่างน้อยก็คงจะเป็นน่าจะได้ไปอยู่สำนักอธิการบดีแล้วนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผ่านมากี่ปีแล้วล่ะนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่1ปี1994นะครับ20ปีอ่ะถ้ากลับไปก็นะหักลบช่วงที่เรียนออกไปเนี่ยมันก็นะหลายปีอยู่นะครับแต่ว่าเราก็คือแล้วมีความสุขนะครับเป็นอาจารย์อยู่มหาลัยเนี่ยบอกตรงๆอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้ยเจ้าหน้าที่น่ารักนะครับนะยังนึกถึงวันเวลาอยู่ที่นั่นนะครับเราเอ็นดูเขาเขาเอ็นดูเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับกลางวันก็ซื้อเนื้อซื้ออาหารมาแล้วก็ให้นะพ่อครัวทำลาบทำอะไรมากินกันนะครับแบ่งปันกันตามภาษาพี่น้องนะครับกีฬานะบุคลากรต่างๆก็มันนะครับต่างคณะก็รู้จักกันกินหอมตอมม่วนกันแล้วเราก็ทำเวลาทำงานทำอะไรกันเราก็หวังดีเพื่อมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยจริงๆเป็นลูกมอชอก็อยากให้มอชอก้าวหน้า
อยากจะทำให้มันดีที่สุดสอนนักเรียนนักศึกษาก็สอนแบบใส่หัวจิตหัวใจมีความสุขครับมีความสุขแต่ผมก็ต้องทิ้งมานะครับมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมันมีอิสระเสรีภาพแต่จริงๆมันเป็นความสุขส่วนบุคคลส่วนตัวใจเราเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยตลอดเวลาที่มาพูดอย่างนี้ที่มาเสี่ยงนะครับโดนคนด่าคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดีไม่ดีจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบตัวอีกอะไรอีกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราต้อง